ร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโลบักแบบ ID บวกพาสเลส4ถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลส4อีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ ID บวกพาสแล้วก็แบบกลุ่มเลส4ถึง8และยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลส4แล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบ็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออลสตาร์ด้วยนะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมปอันนี้บ็อกเจ็ดนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแมปนี้เราเคยรีวิวไปแล้วลองไปหาคลิปดูกันได้นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็ว่าจะแบบพามาดูกิจกรรมใหม่ๆของภายในเกมนะครับมีการเพิ่มมีการอัปเดตเข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาหลายคนก็น่าจะเห็นปกแล้วเนาะนั่นก็คือคิริโตะนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นบอสคิริโตะนะครับที่เข้ามานะต้องบอกก่อนนะว่าบอสคิริโตะเนี่ยโหดจัดๆเลยนะนี่ตัวละครใหม่ๆเนี่ยก็มีเต็มเลยนะจากเรื่องอะไรวะเนี่ย Back Cover นะครับผมยูโนะนะครับ My Hero Academia นะครับเจ้าเดกุนะแต่ตอนเนี้ยนะครับเป็นตู้สุ่มนะครับอ้าวตู้ไหนวะตู้ไหนครับเนี่ยอ๋อตู้อยู่นี่นะครับผมก็คือ My Hero Academia นะครับหลายคนเนี่ยใครชอบนะครับก็ลองมาสุ่มหากันดูได้นี่นะครับผมใช้เพชรฟาร์มได้นี่นะครับแล้วก็จะมีนะครับคิริโตะนะครับจาก SAO นะครับ Sword Art Online นั่นเองนะครับผมนี่เขาจะเป็นลาสบอสนะครับโดยการผ่านเลทนะครับก็คือลาสบอสนั่นแหละเราเรียกกันแบบง่ายลาสบอสนะก็เก็บแต้มนะครับ25นะครับถึงจะสามารถแลกคิริโตะได้นั่นเองเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับเป็นบอสอีเวนต์นะก็กดที่เพย์นะครับแล้วก็อีเวนต์ตรงนี้นะก็จะมีนะครับเรทบอสนะก็คือจะมี2ระดับนะครับแบบ1นะครับกับแบบ2นะครับต้องบอกก่อนนะว่าแบบ1เนี่ยได้แต้มเนี่ยแค่1นะครับต่อรอบนะครับส่วนอันที่2เนี่ยได้5ต่อรอบเลยนะซึ่งได้แต้ม5ต่อรอบเนี่ยพูดเนี่ยเหมือนง่ายนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรยากเลยนะครับถ้าเล่นคนเดียวนะพูดเลยว่ายากมากนะครับจับจังหวะตัวไม่ถูกเนี่ยไม่ตกอะไรอ่ะไม่ถูกไม่ถูกเนี่ยแตกเลยนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยพี่ก็จัดทีมเนี่ย60ไป3ตัวนะครับพี่แตกแบบยับมากเลยพี่ก็เลยจัดทีมเอาแบบว่าพอจะสู้ไหวนะครับซึ่งพี่ก็ได้มาทั้งหมด3ตัวนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ที่พี่พอไหวนะก็ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้พี่มีแต้ม21นะครับพี่ชนะตาเนี้ยปุ๊บพี่ก็จะแลกคิริโตะได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาคิริโตะเนี่ยไปรีวิวนะครับในแบบโหมดที่1นะเดี๋ยวเราจะพาแบบไปโหมดยากๆเลยเรามาดูกันดีกว่ามันจะยากขนาดไหนนะส่วนตัวอื่นเนี่ยหรือใครอยากให้รีวิวอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ค่อยว่ากันทีหลังละกันนะครับคอมเมนต์ไว้นะโอเคแล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะยากยังไงระดับโนมอลนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับนี่ก็จะเป็นด่านนะก็จะมีบอสคิริโตะมานะครับตัวกับเรานะแรกเนี่ยเราถอยมาก่อนนะแล้วดูจังหวะนะครับพอคิริโตะจะพุ่งมาเนี่ยให้หลบนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ทำการสวนไปนะครับผมเราก็ต้องรู้ตัวละครของสกิลเราก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับไม่งั้นเราจะสู้ลำบากมากๆเลยนะเนี่ยปุ๊บเนี่ยมาเราโดนแทงอะตอนแรกๆอะดาเมจอาจจะน้อยครับแต่ก็คือพยายามเซฟเลือดตัวเองให้มากที่สุดนะครับเท่าที่เซฟได้นะพี่แนะนำนะครับว่าอย่าไปแลกเลือดมากนะไม่งั้นน่าแตกนะเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้กดผิดชิบหายละเรากด3ไม่ทันโอ้โหไม่ทันคือพยายามอย่าแลกเลือดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตายฟรีเลยนะเอ้ยอีกแลกอีกแล้วโอ้โหพยายามแบบว่าเก็บคิวนะครับไว้หลบสกิลอย่างเดียวนะห้ามเอาคิวไปทำอย่างอื่นเด็ดขาดนะครับเนี่ยหลบสกิลเงี้ยนะครับวิธีหลบเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราเลยครับสเต็ปเนี่ยเดี๋ยวคิดต่อครับมันจะแปลงร่างครับตอนแปลงร่างเนี่ยต้องบอกว่าโคตรเก่งเลยเว้ยคือมันจะตีเราแรงมากๆเห็นไหมคือพี่แตกเลยอ่ะถ้ามันตีมือพี่คือพี่แตกเลยเว้ยอันนี้เราเอาซันนิสึมาสู้ละโอ้โหเนี่ยปาดทีเดียวคิตไอซันนิสึล้มเลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าซันนิสึเนี่ยมันมีสกิลอมตะ2สกิลครับผมซึ่งก็คือสกิล2กับสกิล3นั่นเองมันจะทำให้เราสู้ไอตัวคิริโตะง่ายมากเห็นป่ะเมื่อกี้เราคิวเฟลไปเนี่ยเราเกือบตายเลยอึ๊บอึ้มเมื่อกี้ไม่ตายของคิริโตะนะครับถ้าโดนเนี่ยคือตายเลยนะต้องบอกก่อนว่าโดนทีนี่คือตายนะครับอุ้ยเกือบแตกเฮ้ยโอ้โหอ่ะอันนี้เราก็คือชนะแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนครับถ้าน้องเวลไม่60อ่ะตายครับอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าตัวละครพี่โหดมากๆแล้วก็เลยสามารถสู้ได้นะครับซึ่งพอเราชนะนะครับเราจะได้พอยต์นะครับเอามาแลกตอนนี้เราพอยต์ถึงแล้วก็คือพี่เก็บมารอไว้แล้วล่ะนะครับเรามาแลกคิริโตะกันดีกว่านะครับก็คือเหมือนมารีวิวคิริโตะแล้วเอ้าซื้อเสร็จปุ๊บเอาเมาส์ค้างเว้ยเอ้ยมาแล้วโอ้ค้างเลยตกใจเลยคิดว่าต้องออกมาตัดใหม่นั้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันคิริโตะกันดีกว่าครับพอดีพี่เปิดช่องเยอะไปหน่อยนะก็เ
ขอโทษทีนี่คิริโตะเฮ้ยเป็นระดับไหนเนี่ยสีม่วงเหรอว้าวเดี๋ยวเราจะอัพเวลคิริโตะเลยนะครับผมอ้าวเมาส์หายแล้วอ่ะเป็นไรอ่ะโอ้ยพี่แหลกมากเลยอ่ะโอ้ถ้าคลิปนี้ไม่มีเสียงไม่ต้องแปลกใจนะครับทางเกมเขามีเพลงนะครับลิขสิทธิ์ครับเดี๋ยวพี่จะเก็บเวลคิริโตะก่อนเลยนะครับผมโดยการกินเนาะอ่ะมันจะเหมือนคล้ายๆแมปนึงอ่ะที่เราเล่นอ่ะเออนั่นแหละอันนี้เมนเนี่ยอะไรนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราอัพนะวิธีอัพเนี่ยพี่แนะนำให้อัพอย่างนี้นะครับผมเลือกทีละตัวอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่สามารถอัพแบบเป็นกลุ่มได้แล้วเนาะเออเพราะว่าอัพเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะกินทุกตัวไปเลยเว้ยเออเรามีอยู่ร้อยตัวเงี้ยมันก็กินทุกตัวทั้งที่เราอัพแค่50ตัวเออเกมมันก็ไม่รู้ว่าแก้ยังนะแต่ตอนสมัยที่พี่เล่นคือต้องอัพอย่างจริงๆนะครับไม่งั้นเกมมันบั๊กนะมันกินตัวละครเราหมดเลยนะครับเออก็อย่าไปหาทำละกันอ่ะเวลก็จะแม็กอยู่ที่60เนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาให้แม็ก60เลยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวกอให้ละกันนะครับสำหรับใส่เลเวลนะอ่ะตอนนี้เราก็เก็บครบเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันครับเวล60ดูปึ๊บดูสักอ้าวนี่อ้าวเฮ้ยบั๊กตกใจหมดอ้าวทำไมคิริโตะตันที่50อ่ะอ๋อคิริโตะ4ดาวโอ้โธ่จบแล้วโอ้เราต้องอัพดาวมันอัพดาวได้มั้ยอ่ะอัพดาวก็ไม่ได้อัพไม่ได้No! Oh no! เหมือนคิริโตะตอนนี้จะมีแค่4ดาวหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะก็ถ้าใครรู้รายละเอียดก็สามารถบอกกันได้นะครับเอ้ยทำไมมันไม่มี5ดาวอ่ะโอ้จบแล้วเออน่าจะแม็กที่5ดาวหรือว่าเงินพี่ไม่พอนี่ก็ไม่แน่ใจนะเออก็ค่อยว่ากันนะครับผมซึ่งตัวนี้มันเหมือนจะไม่มีอีโวนะมีปะอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับเจ้าคิริโตะนะเออเดี๋ยวลองพาเอาแต่งคิริโตะมายืนหน่อยนิดนึงนะเออพอดีพี่แบบอยากอวดอ่ะเออโอ้ยเกมเนี้ยพี่ไม่ชอบอย่างนึงคือหน้าไอ้พวกเนี้ยคือเราต้องไปกดซ้ำปุ่มเดิมไว้เพื่อปิดแล้วเราก็จำไม่ได้ไปว่าปุ่มไหนมั่งเราต้องปิดเออเข้าใจป่ะเมื่อไหร่จะแก้ครับมีปุ่มการบาดก็ได้นะครับง่ายดีออกเดี๋ยวเราโอ้โหแรงมากเลยตอนนี้อาจจะคลิปดูกระตุกกระตุกหน่อยนะเออนี่คิริโตะมาโคตรเท่บอกเลยโคตรเท่โอ้โหดาบเดียวด้วยอ้าวอ๋อแปลว่ามันต้องมี5ดาวนะเออแปลว่าน้องต้องแบบทำไม่ได้5ดาวแหละพี่คิดว่าน่าจะมี2ดาบนะครับเดี๋ยวเราพาไปลงหน่อยละกันนะเวล60อันแรกนะพี่คิดว่าน่าจะไหวนะครับคิริโตะเออถ้าไม่ไหวก็เอาตัวอื่นไปช่วยนั่นแหละก็ตามนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยโอเคเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นคิริโตะร่างฝึกหัดนะครับเออมันไม่ใช่เป็นคิริโตะร่างจึ๊บโอ้โหไอ้อะไรเนี่ยตีทีละสอง what the fuck โอ้ยังกากอ่ะโอ้คิริตูดไอสัตว์เอ้ยโอ้กระจอกเกินเปลี่ยนแล้วไม่ไหวอ่ะซันในสื่อละกันมันงี้แล้วนะอันนี้ระดับเนี้ยเขาก็จะตีเบาหน่อยนะครับสำหรับเจ้าคิริโตะที่เป็นบอสนะเออคือเบามากๆเลยแบบเราสามารถยืนแลกได้เลยนะครับเออเราก็ยืนรับเถอะดาเมจแม่งโคตรสกิดตูดเออแม้ว่าจะแปลงล่าก็ยังดูแบบว่าเบาอยู่นะไม่ได้แรงแบบถึงขั้นแบบว่าต้องกระอักเลือดตายนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลงง่ายๆนะแต่พี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าฟาร์มเหนื่อยอันเนี้ยฟาร์มให้ตายไงก็ไม่ได้อ่ะฮึจ้ะก็ถ้าใครรู้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับคิริโตะเนี่ยสามารถอัพ5ดาวได้ไหมก็สามารถแจ้งบอกพี่ได้นะครับพอดีพี่ไม่รู้นะเพราะพี่ไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแล้วอ่ะเพิ่งจะกลับมาเล่นนี่แหละพอเห็นแบบมีคิริโตะเข้ามานะครับก็เลยแบบสนใจนะโอเคเนี่ยเห็นป่ะเรายืนแรกดาเมจได้เลยเมื่อเทียบกับไอ้ก่อนหน้านี้น้องจะเห็นนะว่าแบบโอ้โหตีไม่เข้ามันตีเราแป๊บเดียวเกิดใหม่ครับผมจึ๊บปาดซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าซานิสึตัวนึงนี่ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับมีสกิลอมตะนะเราก็หาจัดเรียงดีๆแล้วกันสำหรับสกิลนะครับโอเคเซ็งอ่ะคิริโตะทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหเราก็คิดว่าจะแบบก๊อตๆหน่อยโอ้โหนี่มันคิริโตะร่างขยะนี่เองขยะซึ่งทุกทีเนี่ยเดี๋ยวพี่เช็คให้ดูนะว่าตัวไหนมันอีโวได้นะครับถ้าตัวที่อีโวได้นะครับแบบลูฟี่อย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็น่าจะอยู่ช่องเนี้ยแล้วก็อีโวขึ้นนั่นแหละแต่ซึ่งพี่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเพื่ออีโวเลยเหรออันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่จะไปลองฟาร์มเงินมานะครับผมแล้วถ้าอีโวได้เดี๋ยวก็ดูต่อจากคลิปนี้แหละเดี๋ยวพี่จะยัดมาใส่ให้นะครับซึ่งต้องเก็บถึง 10,000 เลยนะโอ้โหแปลว่ามันต้องโหดมากๆแน่เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันก่อนนะครับผม
โอเคตอนนี้พี่ก็เก็บเงินมา 10,000 บาทแล้วนะครับผมพี่ก็ไปดูช่องฝรั่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าเก็บเงินอย่างเดียวไม่พอนะครับผมต้องซื้อไอ้เจ้าแพนกรินตัวนี้ด้วยนะครับทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะครับเราก็เตรียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ใช้พอยต์จากเลดบอสนะครับคิริโตะนั่นแหละนะครับฟาร์มไปให้ถึง50พอยต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดไป1 2เอาเว้ย3 45โอเคครบแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเขาเรียกว่ามาดูกันดีกว่าว่าเราจะชำได้จริงหรือเปล่ามาโอเคมาจึ๊บมาไงอ่ะไปรถอ้าวไม่เห็นเปลี่ยนได้เลยต้องมีคีริโตะอีกตัวนึงเหรออ๋อนี่มาแล้วครับผมเราจะได้เป็น Starburst Steam ของแท้นะครับปึ๊บจึ๊บปั๊บโอ้โหดาบคู่มาแล้วตอบเวลป่ะไม่รู้อ่ะใส่ช่องแรกก่อนเลยละกันนี่เอามายืนด้วยนี่เอามายืนด้วยไหนใส่เวลได้ไหมเฮ้ยใส่เวลได้โอ้ยโหแต่ตัวเราไม่พอแล้วเนี่ย60พอป่ะวะยาวไปครับวัยรุ่นเดี๋ยวก็แน่นอนครับเล่นคลิปเหมือนเดิมนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็ครบแล้วเวล60แน่นอนนะครับกดโป้งเยสมาแล้วครับผมมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าคีริตู่ไปเล่นนะครับผมมาโหโคตรเท่อะเท่เกินโอ้ถ่ายรูปเลยอะแบบอย่างหล่อปะเดี๋ยวเราไปลองอีกทีนึงนะครับรอบนี้เราแบบต้องโชว์ของจริงยากสุดไปเลยนะครับโอเคตอนแรกเราว่าจะไปลงคิริโตะอีกรอบนี้ครับสู้ไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยเจ้าคิริโตะเนี่ยมันก็มีอัลติเมทสกิลเหมือนกันนะครับเราก็เลยว่าจะไปเล่นในอินฟินิตี้โหมดแล้วก็ฟาร์มไปนะครับจนถึงแบบมีอันติแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวเนาะเดี๋ยวเราจะตัดมาให้ถึงตอนที่คิริโตะเรามีรีวิวดีกว่าเอ้ยอันติดีกว่านะถ้าพูดผิดหรือเบอร์ไม่ต้องแปลกใจนะครับคือแบบเล่นโคตรนานจนเบอร์อะตอนเนี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมถ้าผิดพลาดอะไรก็โทษด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าตอนนี้ก็มาถึงอันติแล้วครับเว็บที่7แล้วคือต้องบอกก่อนนะว่าเราจะรีวิวสกิลก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูสกิลหนึ่งนะอย่าคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันดูกระจอกจังวะสกิลหนึ่งนะครับผมนี่ฟันจับๆอย่างนี้นะครับผมสกิลสองครับเป็นพุ่งเหมือนที่เราเจอนั่นแหละก็สกิลหนึ่งกับสกิลสองมันก็คืออันที่เราโดนนั่นแหละครับแต่มันรู้สึกมันเล็กไปเป้าส่วนสกิลสามนะเป็นสกิลปั่นนะนี่ชิงนี่โอ้โหโคตรเท่เลยเดี๋ยวเรามาดูอันติกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าคิริโตะเนี่ยมันเป็นธาตุมืดนะครับมันจะแพ้พวกธาตุแสงหรือธาตุเดียวกันนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรากด4นะครับผมจุ๊บมาแล้วครับฟึบโอ้โหเหมือนตอนที่แบบในบอสเนี่ยบอสคิริโตะเนี่ยอันติเลยเนาะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่วงคือแบบเชี่ยแค่นี้วงเหมือนสกิล1อ่ะเนี่ยวงมันแค่เนี้ยคือถ้ามันกว้างกว่านี้มันคงจะดีกว่านี้เนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับรีวิวเนาะสำหรับตัวนี้คือมันไม่มีอะไรมากเลยนะแต่ถามว่าโหดไหมส่วนตัวก็ยังคิดว่ามันก็ตีดีอยู่นะแต่สกิลอมตะมันไม่มีอ่ะมันควรมีอมตะนะครับเดี๋ยวลองดูสกิลมันไม่มีอมตะเลยน่าจะมีแหละแต่พี่ไม่รู้อ่ะพี่ยังไม่ได้ลองเทสเพราะแบบนี้มันไม่มีพวกเทสอะไรให้มันแบบไอ้นี่เนาะแล้วเราลองหนึ่งเลยเฮ้ยลุกมาหน่อยตีผมนะครับมันไม่อมตะนะหนึ่งก็เราก็โดนดาเมจเหมือนเดิมนะครับคือก็อารมณ์ตัวนี้มันไม่มีอมตะนั่นแหละสกิล2เนี่ยก็โดนดาเมจเหมือนกันแหละดูจากทรงนะครับก็คิดเอาแล้วกันนะครับว่าระดับการหายากขนาดนี้ควรเก็บไหมนะครับหรือว่าควรปล่อยซึมนะครับผมก็ถ้าเก็บมันก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดที่ดีมากๆเลยนะเท่พูดผิดเท่มากๆเลยนะครับก็คิดดูเอาแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละไปแล้วครับไปครับพร้อม